แฟนคนอึดช็อกซ้ำเพื่อนสนิทเผยบรูซวิลลิสไม่สามารถสื่อสารได้แล้วแฟนคนอึดช็อกซ้ำเพื่อนสนิทเผยบรูซวิลลิสไม่สามารถสื่อสารได้แล้วแต่รับรู้ได้หลังรู้ซิทคอมที่แสดงไว้ก่อนป่วยเตรียมฉายทางสตรีมมิ่งฮูลูวันที่16ตุลาคม66เว็บไซต์ fox8.com รายงานความคืบหน้าอาการป่วยของบรูซวิลลิสนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังหลังออกมาประกาศว่าขอยุติบทบาทนักแสดงเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนื่องจากป่วยเป็นโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมที่จะทำให้มีความผิดปกติทางพฤติกรรมสูญเสียทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารโดยเกลนกอร์ดอนคารอนผู้สร้างซิทคอมเรื่องMoonlighting ที่บรูซวิลลิสแสดงไว้ก่อนป่วยหนักและเตรียมฉายทางสตรีมมิ่งฮูลูซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับของบรูซวิลลิสได้เปิดเผยกับนิวยอร์กโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเขาได้ไปเยี่ยมบรูซวิลลิสและเมื่อบรูซได้รู้ว่าซิทคอมเรื่อง Moonlighting ได้ออกฉายทางฮูลูแล้วเขาก็รับรู้ได้ว่าบรูซมีความสุขจริงๆที่ซิทคอมดังกล่าวได้ออกฉายแม้ว่าเขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้คารอนบอกว่ากระบวนการกว่า Moonlighting จะได้ฉายต้องใช้เวลาอย่างมากขณะที่โรคของบรูซเองก็แย่ลงดังนั้นเขาสามารถสื่อสารกับบรูซได้ตอนก่อนที่อาการของบรูซจะแย่ลงจนตอนนี้บรูซไม่สามารถสื่อสารได้แล้วคารอนกล่าวอีกว่าแม้ว่าสุขภาพของบรูซจะไม่ดีแต่บรูซก็ยังคงเป็นบรูซที่ตอนนี้ไม่สามารถสื่อสารอะไรได้บรูซเคยเป็นนักอ่านตัวยงแต่เขาไม่อยากให้ใครรู้และตอนนี้เขาก็อ่านไม่ได้แล้วแม้บรูซจะไม่เหลือทักษะด้านภาษาต่างๆแล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นบรูซว่าจะเงียบกวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาว่าจะเงียบกวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาหลังน้ำหวานประกาศช็อกแฟนๆว่าลดสถานะความสัมพันธ์วันที่16ตุลาคม66เมื่อไม่กี่เดือนยังออกมาสยบข่าวลือโต้เป็นคู่นักร้องเลิกกันยันยังรักกันดีอยู่เลยโดยเมื่อวานนี้วันที่15ตุลาคม66น้ำหวานทิมมาราหรือน้ำหวานซาซาประกาศช็อกแฟนๆว่าลดสถานะความสัมพันธ์กับกวางเอบีนอร์มอลหรือกวางสิริสิงห์โชติวิจิตรนักร้องดังแล้วโดยสาวน้ำหวานโพสต์ข้อความพร้อมแท็กหากวางเอบีนอร์มอลว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะล่าสุดวันนี้กวางเอบีนอร์มาได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ IG ว่าเน่งชูชีพพ้นรักษาการอธิบดีสกร.ตั้งธนากรเสียบแทนสุเทพเผยเหตุผลปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามคำสั่งเด้งชูชีพพ้นรักษาการอธิบดีสกร.แต่งตั้งธนากรเสียบแทนสุเทพแจ้งเพื่อประโยชน์ทางราชการวันที่17ตุลาคม2566นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดสท.แต่งตั้งนายวรัตน์พฤกษาทวีกุลผู้ตรวจราชการสท.รักษาราชการแทนรองปลัดสท.และแต่งตั้งนายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการสท.รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกร.นายสุเทพกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการส่วนว่าที่เรือตรีชูชีพอรุณเหลืองรองอธิบดีสกร.ซึ่งเคยรักษาราชการแทนอธิบดีสกร.นั้น
ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองอธิบดีสกร.เพียงตำแหน่งเดียวนายสุเทพกล่าวอีกว่าตอนนี้สกร.มีว่าที่เรือตรีชูชีพเป็นรองอธิบดีและรักษาการอธิบดีสกร.บริหารงานอยู่คนเดียวเพราะรองอธิบดีสกร.อีก2คนเกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาดังนั้นภาระงานของสกร.เองก็หนักเพราะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนจากกศน.เป็นสกร.ดังนั้นจึงจะต้องให้มีคนเข้ามาช่วยในเรื่องการบริหารงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพส่วนที่มีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงว่าที่เรือตรีชูชีพกรณีการทำสัญญาโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในวิทยาลัยเทคนิคระยองซึ่งคณะกรรมการรบป.ช.ได้ชี้มูลความผิดแล้วนั้นก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนเพราะเท่าที่ทราบกระบวนการสืบข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้นและขณะนี้ว่าที่เรือตรีชูชีพยังไม่ได้เข้าพบและชี้แจงที่มาที่ไปกับผมอย่างเป็นทางการแต่กระบวนการทั้งหมดเป็นเรื่องของสำนักนิติกรในการดำเนินการนายสุเทพกล่าวปลัดสท.กล่าวด้วยว่าส่วนกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงอดีตผู้บริหารสกร.กรณีมีข้อร้องเรียนนั้นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงชุดที่นายอรรถพลสังขวาศรีเลขาธิการสภาการศึกษาอดีตปลัดสท.ตั้งไว้ก็ถือว่ามีผลตามกฎหมายจึงให้ดำเนินการต่อเนื่องตามกรอบและวิธีการดำเนินการทางวินัยนายสุเทพกล่าวต่อว่าสำหรับความคืบหน้าการจัดทำโครงสร้างของสกร.นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างดูรายละเอียดการดำเนินการที่มีความจำเป็นก่อนอันดับแรกคือการใช้กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศน.เดิมเป็นของสกร.ไปพลางก่อนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเรื่องค่าตอบแทนหรือเงินเดือนนายสุเทพกล่าวอีกว่าโดยระหว่างนี้คงต้องใช้กรอบอัตรากำลังเดิมจากกศน.ไปพลางก่อนในหลายเรื่องทั้งโครงสร้างบุคลากรรวมถึงงบประมาณและอื่นๆขณะเดียวกันก็ดำเนินการจัดทำโครงสร้างควบคู่กันไปซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร